ได้โพสต์นะครับเรื่องราวน่าสนใจครับเป็นเกร็ดจากต่างประเทศนะครับดร.สุพนัทโพสต์ว่าประเทศประชาธิปไตยอันดับหนึ่งของโลกอย่างประเทศนอร์เวย์นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าเฝ้าถวายรายงานการทำงานและรับฟังคำปรึกษาแนะนำจากองค์พระมหากษัตริย์โดยมีองค์รัชทายาทเป็นผู้สังเกตการซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 11:00 น.ณพระบรมมหาราชวังขณะพระมหากษัตริย์ไทยไม่ได้ทรงมีบทบาทและพระราชอำนาจดังกล่าวอันเป็นบทบาทและพระราชอำนาจอันพึงมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขในระบอบประชาธิปไตยแต่ปิยบุตรยังกล้าบิดเบือนให้ร้ายอย่างไร้อย่างอายว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงหากพระมหากษัตริย์ไทยทรงนั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกสัปดาห์เฉกเช่นพระมหากษัตริย์นอร์เวย์ปิยบุตรจะบิดเบือนให้ร้ายอย่างรุนแรงเกินกว่าคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงไปอีกขนาดไหนนี่ครับแล้วก็มีภาพท่านผู้ชมฮะภาพนั้นเป็นภาพครม.นะฮะครม.จะต้องครม.และนายกนะฮะคือนายกพร้อมกับครม.จะต้องเข้าเฝ้าถวายรายงานการทำงานแล้วก็รับฟังคำปรึกษานะฮะครับจากองค์พระมหากษัตริย์โดยมีองค์รัชทายาทร่วมสังเกตการครับคือไม่ใช่มีเพียงแค่องค์พระมหากษัตริย์มีองค์รัชทายาทด้วยนะครับจะต้องรายงานทุกสัปดาห์ก็คือวันศุกร์เวลา 11:00 น.ว่ารัฐบาลประเทศนอร์เวย์เนี่ยทำอะไรไปบ้างและฟังคำแนะนำจากพระองค์ด้วยนะฮะดูสิฮะนอร์เวย์ฮะประเทศประชาธิปไตยนะครับอันดับต้นๆของประเทศแล้วฮะดร.สุพนัทบอกอันดับหนึ่งเลยยังทำขนาดนี้ของเราเนี่ยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงลงมายุ่มย่ามเกี่ยวกับการจัดการอะไรของการเมืองของรัฐบาลเลยนะฮะใช่ยังโดนเลยฮะใช่ใช่โอ้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะบรรดา3นิ้วทั้งหลายเห็นไหมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้อังคารที่16พฤศจิกายนจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนนะฮะที่มีการร่วมกันลงชื่อเพื่อให้มีการแก้ไขนะครับกลุ่มที่ร่วมกันให้มีการลงชื่อเราก็พอจะทราบนะครับแล้วเขาใช้แคมเปญว่าขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์นี่นะครับวันนี้ก็จะมีการพิจารณาก็เป็นการพิจารณาในวาระแรกขั้นรับหลักการนะครับก็จะใช้เวลาในการอภิปรายหรือว่าการพิจารณาตลอดทั้งวันนี้แล้วก็จะลงมติในวันพรุ่งนี้17พฤศจิกายนเพื่อชี้ขาดว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสามารถไปได้ต่อหรือไม่หรือว่าจะถูกคว่ำในวาระแรกนี้นี่นะฮะการจะผ่านหรือไม่ผ่านก็จะใช้เสียงเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสวเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าในจำนวนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภานี้จะต้องมีเสียงสวไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสวที่มีอยู่ก็ประมาณไม่น้อยกว่า84เสียงนี่นะฮะวันนี้ก็จะอภิปรายกันนะครับในขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเขารับหลักการออกมาบอกว่ารับหลักการให้ผ่านในวาระแรกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูด้วยนะครับในส่วนอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งเสียงของสว.เพราะว่าเนื้อหาใจความหลักของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาใช้สโลแกนประมาณว่าล้มโละเลิกล้างนี่นะล้มเนี่ยคือล้มวุฒิสภาเลยนะไม่มีอีกเลยนะไม่มีสว.เลยนะอย่างเช่นทางคุณคำนูนสิทธิสมานได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้นะครับล้มโละเลิกล้างระบบตรวจสอบทวงดุลแล้วก็โพสต์เอาไว้ว่า15ข้อเท็จจริงในร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี่นะฮะแล้วก็โพสต์เอาไว้ว่ามันครอบคลุม15ข้อนี้มีอะไรบ้างโอ้หลายอย่างครับเป็นต้นว่า1รวมศูนย์อำนาจของประเทศไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรโดยโอนอำนาจของรัฐสภามาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดซึ่งรวมทั้งอำนาจที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรทั้งคณะผู้ตรวจการ3ชุดคือผู้ตรวจการกองทัพคณะผู้ตรวจการศาลและศาลรัฐธรรมนูญและคณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระแต่ละคณะประกอบด้วยสมาชิกนี่นะฮะจำนวนเท่านี้เท่านี้ก็ว่าไปนะครับนี่เราหาอ่านดูนะฮะโพสต์เอาไว้โอ้โห15ข้อนะครับหรืออย่างข้อ8เซต0 3รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระโดยให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสิ้นผลบังคับใช้ให้สภาผู้แทนราษฎรยกร่างขึ้นมาใหม่สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี้และให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระทุกองค์กรใหม่นี่นะฮะวันนี้นะฮะจะอภิปรายกันตลอดทั้งวันใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับสถานทูตสหรัฐในไทยได้ทวิตข้อความนะครับสหรัฐภาคภูมิใจที่ดร.ดรูว์ไวส์แมนจะได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์ประจำปี2564จากผลงานการบุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีวัคซีน mRNA ซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้คนมากมายทั่วโลกโดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างดร.ดรูและราชอาณาจักรไทยรวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนี่ Twitter ของทางสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับบอกว่าดร.ดรูไวส์แมนจะได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะครับซึ่งทางสหรัฐมีความภาคภูมิใจมากนี่อบรรดาสามกีบทั้งหลายเห็นแล้วเป็นยังไงฮะเห็นไหมครับสหรัฐครับหรือว่าสถานทูตสหรัฐซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะครับบรรดาเพนกวินบรรดาแกนนำสามนิ้วทั้งหลายถูกเชิญเข้าไปนะฮะกินขนมกินเค้กกินอะไรใช่ไหมฮะสถานทูตสหรัฐเขายังภาคภูมิใจที่คนของเขาได้รับรางวัลนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์ครับจากเรื่องของวัคซีนเห็นไหมฮะเขายังเห็นความสำคัญของรางวัลที่มาจากสถาบันรางวัลที่มาจากสถาบันเขาไม่ได้ด้อยค่านะฮะ